พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสร้างวิศวกรรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่นี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นการสร้างบุคลากรมืออาชีพที่มีทักษะความชำนาญสูงควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสวทช.ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเปิดหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืนในปี2555โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนและประกันด้านคุณภาพวิชาการและปฏิบัติการในรูปแบบ Problem Based Learning หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตวิศวกรคุณภาพสูงที่สามารถสร้างชิ้นงานพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืนและแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจรปัจจุบันมีนักศึกษาจบการศึกษารุ่นแรกแล้วจำนวน18คนเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตัวอย่างเช่นนางสาวรุ่งทิพย์จันล่าซึ่งได้ทำงานที่องค์กรความร่วมมือทางวิชาการของประเทศเยอรมนีติดตามรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืนที่ www.nstda.or.th/thaistokyotech พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000